สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมค่ะหลายๆคนนะคะก็กำลังรอกันอยู่เลยเนาะว่าชุดของขวัญปีใหม่อะไรนะคะจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะแนะนำบ้างนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดเดือนธันวาคมด้วยชุดของขวัญดีๆจาก Charlotte Tilbury นั่นเองนะคะซึ่งโมเมเนี่ยเลือกมาให้นะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดต้นเดือนกันแบบปังๆไปเลยนั่นเองเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปวันนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันว่าชุดของขวัญมีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันไปดูกันเถอะเพราะว่าแต่ละอย่างมันช่างแบบอื้ออึ้งมากๆเลยไปดูกันค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังอยากที่จะหาชุดของขวัญไม่ว่าจะเป็นการให้คนอื่นหรือว่าเก็บเอาไว้ใช้เองเพราะว่ามันมักจะมีชุดเซตที่ทำให้เราประหยัดเงินแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเราจะได้ลองของใหม่ในไซส์ที่มันเล็กๆด้วยเพราะว่าบางทีก่อนที่เราจะไปซื้อของ full size เนี่ยเราก็อยากจะลองของแบบขนาดทดลองก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้แบบซาเช่เล็กๆอะไรเงี้ยเราอยากได้ขนาดพกพาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมาลองให้มันมั่นใจก่อนที่จะเสียเงินซื้อของไซส์ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงฮอลลีเดย์เนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะฮอลลีเดย์คอลเลคชันปีนี้นะคะคุณชาร์ลอตต์เขาก็บอกว่ามาในธีม Charlotte's Magic Gifting Universe นั่นเองนะคะก็คือเป็นจักรวาลแห่งการมอบของขวัญที่สุดแสนจะแมจิกนะคะแปลเป็นไทยทำไมก่อนแต่ว่าแปลให้ประมาณอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีข้าวของที่แบบน่าสนใจหลายอย่างเลยจริงๆแล้วชุดของขวัญเนี่ยมีมากกว่าที่โมเมจะพูดถึงนะคะแต่ว่าโมเมเลือกเอาสิ่งที่คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบน่าจะถูกใจกันนะคะมาแนะนำเริ่มจากของชิ้นใหญ่ที่สุดก่อนโอ้ my god เมื่อกี้แอบเห็นแวบๆแล้วใช่ไหมคะมีเสียงกระปุ้งกระปิ้งด้วยนะคะเพราะว่ามีของอยู่ในนี้เยอะมากจริงๆซึ่งสิ่งนี้นะคะเรียกว่า Lucky Chest of Beauty Secrets นั่นเองนะคะอันนี้ก็มาในสีประจำของคุณ Charlotte Tilbury เลยนะคะปีที่แล้วที่เราเห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นสีออกแบบ Rose Gold หรือว่าสีชมพูหน่อยแต่ว่าปีนี้นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างจะแบบดูหรูหราแล้วก็คุณนายขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้จริงๆแล้วนอกเหนือจากเราจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะกล่องมันเป็นกล่องที่มีความแบบแข็งแรงจริงจังนะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ใส่แบบเครื่องสำอางอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีช่องด้านบนที่เป็นช่องว่างแบบนี้ที่เราสามารถใส่เครื่องสำอางเอาไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งของเราเดี๋ยวเรามาดูของด้านในกันดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างถือแบบนี้มันทรมานมากเลยเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูค่ะใน Lucky Chest of Beauty Secrets นะคะจะมีของทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันนะคะเรามาดูในกลุ่มประมาณแบบสกินแคร์ก่อนนิดนึงก็แล้วกันนะมันจะมีตัวที่เป็น Airbrush Flawlessetting spray นะคะตัว setting spray ที่ขายดีของ Charlotte นะคะในไซส์ที่เป็นไซส์พกพาแบบนี้นะคะหลายๆคนชอบ setting spray ตัวนี้มากมันจะช่วยให้แบบเมคอัพติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะมีตัว magic cream นะคะ magic cream อันนี้จะมาในไซส์15 ml นะคะซึ่งโมชอบเอาไว้พกพาไปไหนมาไหนเพราะว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็กระปุกเป็นกระปุกแก้วแล้วนะคะตอนนี้เขาแบบเรียกว่าหันมาใช้แพคเกจจิ้งที่มันรักโลกมากยิ่งขึ้นมีของที่เป็น full size นะคะอย่าง magic lip oil ตัวนี้นะคะเป็นลิปบาล์มเนื้อมันก็จะเป็นออยล์นั่นแหละออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นลูกกลิ้งเวลาเราบำรุงริมฝีปากก็สามารถที่จะถูแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ทำให้ปากชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็มีตัว Magic Serum นะคะเป็นไซส์เล็กอันนี้นะอันนี้ก็8 ml นะคะแต่ว่าเวลาใช้จริงๆอ่ะใช้ไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสกินแคร์มีตัวที่เป็นเมคอัพอยู่หลายอันเหมือนกันเราชอบอันนี้มากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นในไซส์นี้เลยนะคะอันนี้เป็น Beauty Light Wand นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวของเขาสี Pillow Talk นะคะตัว Beauty Light Wand จะเป็นสีSpotlight นะคะก็จะมาในไซส์เล็กปกติเราจะเห็นแบบอันใหญ่มากๆใครที่ในช่วงปีใหม่นะคะจะเดินทางไปไหนในช่วงฮอลลีเดย์นี้นะก็พกเล็กๆไปก็จะง่ายกว่านะคะทำให้กระเป๋าเครื่องสำอางเราไม่หนักด้วยนะดินสอจะมี2แท่งด้วยกันนะคะในชุดนี้เนาะก็จะมีตัวสีเข้มนะคะอันบนนี้นะคะที่นิ้วชี้โมเมนต์เนี่ยนะจะเป็นดินสอสำหรับเขียนรอบดวงตานะคะเป็น Rock and Co เนาะแล้วก็อันข้างล่างนะคะจะเป็นลิปชีทเนาะก็คือเป็นลิปไลเนอร์นั่นเองนะคะอันนี้เราชอบตรงที่ว่าสีมันไม่ใช่สีที่เราจะหาได้จากเซตอื่นๆนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะมาในสี Pillow Talk สี Walk of No Shame บ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัว Rock and Co อันนี้เป็น Barbarella Brown นะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลที่ใช้ง่ายมากๆแล้วก็ตัว Lip Sheet นะคะเป็นสี Hot Gossip ก็คือตัวไลเนอร์นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตัวลิปเนี่ยมันจะเข้มกว่า Pillow Talk Original นิดนึงนะคะใครที่ชอบลิปแบบออกนูดๆน้ำตาลตุ่นๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า Hot Gossip อ่ะเป็น
ีที่ใช้แล้วสวยมากๆนะคะพูดถึงลิปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเจอลิปที่เป็น full size 1อันอันนี้นะคะเป็นแพคเกจิ้งพิเศษนะคะแล้วก็เป็นสีที่ชื่อว่า glowing gen สีนี้น่าจะเข้ากับลิปไลเนอร์ได้พอดีเลยนะคะมันจะมีความเข้มขึ้นมาไม่ใช่สี pillow talk ที่เราคุ้นเคยเรารู้สึกว่า chest อันเนี้ยมันก็เลยเหมือนว่าไม่ได้ซื้อของซ้ำกับของอื่นๆนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นตัว lip gloss ของเขานะคะที่บำรุงดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสี walk of no shame เนาะนี่นะคะเขาจับคู่สีมาให้มันเข้ากันได้ดีเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็ไม่ซ้ำกับสี pillow talk ที่เราน่าจะมีกันอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มี pillow talk push up lash mascara ให้ด้วยนะคะแต่อันที่เราคิดว่าเด็ดที่สุดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าทำให้ chest เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆก็คือเราได้แปรงรองพื้นของ Charlotte Tilbury คุณผู้ชมในไซส์ที่แบบสั้นลงนะคะคือปกติแล้วแปรงของ Charlotte Tilbury เนี่ยมันจะมีความยาวกว่านี้เนาะแท่งมันจะประมาณนี้นะคะคือยาวกว่าแต่ว่าอันดีลักซ์เนี่ยก็คือหัวแปรงอ่ะเท่ากันเลยแต่ว่าด้ามจับนะคะมันจะสั้นกว่าทำให้เราสามารถพกไปแบบลงพวกรองพื้นอะไรต่างๆหรือว่าไฮไลท์บลัชอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้ว2 สิ่งนี้นะคะสามารถใช้คู่กันได้สบายเลยนะพกพาไปไหนมาไหนนะคะง่ายมากแล้วก็คุณภาพดีเท่ากับแปรงตัวใหญ่ตัวจริงของเขาเลยนะคะมันก็เลยทำให้Lucky Chest of Beauty Secrets เนี่ยนะคะมันคุ้มค่ามากๆสำหรับเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะมาได้ตรงแปรงเนี่ยแหละที่มันเก๋มากๆจริงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบ Charlotte Tilbury แล้วอยากจะได้ของที่มันแบบโออาร์หน่อยนะคะไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองหรือว่าซื้อให้ใครที่แบบชอบเมคอัพจริงๆนะคะอันเนี้ยก็เป็นอันอัลติเมทที่มุมมาอยากจะแนะนำค่ะคนที่ชอบสกินแคร์ของ Charlotte Tilbury นะคะจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยในกลุ่มของ Holiday เขาก็มีชุดเซตที่เป็นชุดเซตสกินแคร์อยู่หลายเซตเหมือนกันนะคะมาดูเซตแรกของเรากันก่อนดีกว่าเนาะเซตแรกอันนี้ชื่อว่า Radiant Glow on the Go เซตนั่นเองซึ่งจะมีของ3อย่างด้วยกันนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าอันนี้จะไม่เปิดใช้นะคะเพราะว่าเป็นสกินแคร์ที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วนะแต่แค่ให้ดูขนาดละกันว่ามันน่ารักมากแล้วมันก็เหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนมากคุณผู้ชมนี่นะคะมันจะมี3อย่างแบบนี้เลยนะคะก็คือตัว Glow Toner นะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยให้ผิวโกลว์มากยิ่งขึ้นโดยปราศจากกรดนะคะก็คือเขาจะไม่มีแอซิดอะไรใดๆแล้วก็จะมีตัว Magic Serum ไซส์เท่าเมื่อกี้เลยนะคะ8 ml แล้ว Magic Cream ก็มาในไซส์ที่เท่ากับ Chest เมื่อกี้เลยนะคะก็คือ15 ml เรารู้สึกว่าเซตเนี้ยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้สกินแคร์ของ Charlotte Tilbury เลยนะคะแล้วอยากจะลองผลิตภัณฑ์ที่เป็น Hero Product ของเขานะคะก็คือตัวโทนเนอร์ตัวเซรั่มแล้วก็ตัว Magic Cream นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหรือว่าถ้าเกิดเคยใช้อยู่แล้วอยากจะเอาไว้พกพาไปต่างประเทศต่างจังหวัดในช่วงที่เดินทาง Holidays นะคะก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะอีกเซตนึงนะคะที่คุณอาจจะเห็นถืออยู่เมื่อกี้นะคะอันนี้คือ Iconic Magic Skin Duo นั่นเองนะคะสำหรับ Iconic Magic Skin Duo นะคะก็จะมี2ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ Iconic ตามชื่อเลยเนาะนั่นก็คือ Magic Serum แล้วก็ Magic Cream นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคู่ที่คุณ Charlotte Tilbury นะคะเขาแนะนำมากๆว่ามันทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแต่งหน้าติดทนผิวสวยระหว่างวันด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นคู่ที่ must have สำหรับ Charlotte Tilbury ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองสกินแคร์ของ Charlotte เลยนะคะอันนี้เป็น full size เลยนะคะก็คือเซรั่มเองเนี่ยจะ30 ml แล้วก็ครีมก็คือ30 ml เหมือนกันนะอันนี้ก็คือได้ใช้2ผลิตภัณฑ์ Iconic ของคุณ Charlotte เตรียมผิวก่อนแต่งหน้ากันได้สวยๆเลยนะคะตัวนี้แนะนำให้ใช้กลางวันเพราะว่ามันมี SPF อยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้กลางคืนกลางวันได้โอเคยาวๆไปเลยค่ะใครที่ชอบ setting spray ของคุณ Charlotte Tilbury นะคะขวดใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นไซส์ที่แบบใหญ่มากอันนี้ดิฉันก็คือใช้อยู่นะคะเทียบกันให้เห็นนะคะว่ามันมีความใหญ่โตประมาณนึงนะแต่ถ้าเป็นคนที่อยากจะพกพาไปไหนมาไหนนะคะก็คือแนะนำเป็นไซส์เล็กไซส์นี้นะซึ่งช่วง holiday นะคะเราแนะนำให้ซื้อเป็นแพ็คแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคุ้มกว่านะคะเพราะว่าราคามันหาออกมาแล้วมันคุ้มมากจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น Airbrush Flawless Setting Spray Kit นะคะก็คือมี2ขวดอย่างที่มุมไปบอกเนาะเป็นไซส์อันนี้นะคะ2อันก็พกใส่กระเป๋าเอาไว้จริงๆแล้ว Charlotte Tilbury เนี่ยเขามีทริคสอนด้วยนะคะว่าต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่แต่งหน้านะแต่คุณใช้สกินแคร์ใช่ไหมสมมติว่าใช้สกินแคร์ทุกขั้นตอนเสร็จแล้วอะสเปรย์ตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อซีลให้สกินแคร์เนี่ยมันอยู่กับผิวของเรานะคะแล้วก็ไม่ระเหิดไปได้ง่ายระหว่างวันนะคะจากนั้นก็จะแต่งหน้าต่อหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่อยากจะแต่งหน้าเต็มๆอ่ะการมี setting spray ล็อกขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้จะไม่ใช่มิสแบบ
ให้ความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้จะเป็น setting spray เลยเนาะเดี๋ยวปีหน้าถ้าใครอยากได้ตัวที่มันชุ่มชื้นนะคะรอคุณคนนี้ได้เลยเพราะว่าเขามาแน่ๆอันนี้จะเป็นแบบ skin care mist นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็น setting spray ถ้าเกิดอยากได้ setting spray ดีๆมองเซตนี้เลยค่ะเพราะว่าคุ้มมากๆจริงๆมาที่ของ limited edition นะคะที่ไม่ได้เป็นของที่มีอยู่แล้วกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมอันนี้คือ beautyverse palette นั่นเองนะคะคือชื่อก็เป็นการแบบล้อเล่นกับคำว่า universe กับคำว่า beauty อันนี้เป็น palette ที่โมไม่คิดว่าใครที่เป็นคนชอบแบบสไตล์แบบวิบวับกลิตเตอร์น่าจะมีความสุขโอ้สังเกตแพคเกจิ้งขนาดนี้อันนี้คือด้านในของ beautyverse palette นั่นเองนะคะก็คือจะมีด้านบนที่เป็นสีแมตต์หน่อยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีความชิมเมอร์กลิตเตอร์สุดๆเดี๋ยวเรามาสวอชกันดูดีกว่านะคะเปิดตัวกันไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อสีตัวที่เป็นเนื้อแมตต์นี่เนื้อดีมากเลยอยากให้เห็นสีแมตต์ก่อนนะคะจะได้ไม่งงว่าสีนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหรือเปล่านะคะนี่คือสีแมตต์ด้านบนนะคะซึ่งปาดทีเดียวได้ออกมาแบบนี้เลยเนื้อนุ่มมากๆนะคะมีสีน้ำตาลกลางๆนะคะที่ออกแบบทบๆหน่อยนะมีแบบมิดโทนบราวน์นะคะเป็นสีออกโทนค่อนข้างจะวอร์มโทนหน่อยแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสีแบบเหมือนสีอิฐนิดนึงนะคะจะออกน้ำตาลแดงๆนิดนึงก็คือสามารถใช้เป็น transition color ได้นะคะแล้วก็แต่งตาแบบ everyday ได้สบายมากๆเลยนั่นเองนะทีนี้ก็จะมีสีแมตต์อีกสีนึงตรงนี้นะคะเป็นสีชมพูนะเรารู้สึกว่ามันมีความเหมือน pillow talk นิดนึงขอปาดมาไว้ใกล้ๆแบบนี้แล้วกันนะเผื่อใครชอบแบบความหวานหน่อยอยากจะเติมชมพูเข้าไปนะคะเขาก็มีแมตต์pink แบบนี้ซึ่ง texture เนี้ยนะคะคุณ Charlotte Tilbury เขาใช้คำว่า future matte ก็คือมันเป็นแมตที่ไม่ได้ดูทึบไม่ได้ดูตึบแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆนั่นเองทีนี้เราก็จะมีอีก5สีเนาะที่เป็นสี shimmer glitter อะไรใดๆต่างๆมาค่ะเรามาสร้างความกลิตเตอร์ที่ปลึกตาของเราให้มันดูเหมาะกับช่วงฮอลิเดย์นี้กันนะคะเขาจะมีอีก2 texture ด้วยกันนะคะอย่างอันตรงกลางนี้นะคุณผู้ชมเขาจะใช้คำว่า crystal glow นะคะก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือน shimmer ที่มีกลิตเตอร์ผสมอยู่นะคะแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นสีเดียวที่มุมไปลากยาวๆไว้ให้แบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น party topper นะคะก็คือเป็นเหมือนแบบเหมือนความ disco ball แบบสาดกระจายลงมาบนตาเรานะคะมันก็เลยจะได้เอฟเฟกต์ที่มาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับพาเลตนี้นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูแบบปาร์ตี้จนเกินไปนะคะมันมีสีที่เป็นสี everyday ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกปรับอย่างแทบเป็นมุมเลยนะก็คือจะใช้สีโทนประมาณฝั่งนี้ในการแต่ง everyday แล้วก็ใช้สีทองอันข้างบนนี้นะคะมาเป็นตัวที่แบบทำให้มันมีชิมเมอร์มากขึ้นเป็นลุคประมาณอย่างที่ทำอยู่อะไรแบบนี้นะคะได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะไปงานกลางคืนหน่อยนะคะก็เติมตัวปาร์ตี้ท็อปเปอร์ตัวนี้เข้าไปนะก็ทำให้มันมีความวิงวิบวับมากขึ้นพาเลตนี้มุมไม่คิดว่าใครที่เป็นสายที่ชอบแต่งลุคที่มันมีความชิมเมอร์หน่อยนะคะน่าจะถูกใจนั่นเองแล้วอันนี้ก็เป็น limited edition ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพลาดตกรถก็คือตกเลยนะจ๊ะไม่สามารถตามหาได้แล้วถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องรีบไปช้อปปิ้งกันค่ะอีกอันนึงนะคะที่เป็น limited edition เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็น palette เล็กๆหน้าตาแบบนี้นะคะสีมันสะท้อนมากๆเลยเดี๋ยวขอเปิดเลยแล้วกันนะอันนี้เป็น palette ที่ชื่อว่า blush and glow glide palette นั่นเองนี่ palette ปัดแก้มแล้วก็ highlight นะคะใน2โทนสีด้วยกันค่ะคุณผู้ชมฝั่งนี้นะคะจะเป็นสีที่เป็นสี fair to medium แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นสี tan to deep จริงๆเรารู้สึกว่าการที่มาบอกว่าอันนึง fair medium อันนึง tan deep เนี่ยมันอาจจะ specific ไปนะคะจริงๆแล้วทุกคนสามารถใช้ได้หมดแต่ว่าเขาอาจจะเอมว่าสีเนี้ยคนผิวเข้มเนี่ยปัดแล้วน่าจะสวยกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยอาจจะดูอ่อนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรา swatch ให้ดูอันนี้คือ fair to medium นะคะก็จะเป็นสีออกแบบชมพูมากๆนะคะแล้วก็ highlight ก็จะออกสีแบบมีประกายชมพูแอบอยู่นิดนึงส่วนอันที่เป็น tan to medium นะคะสีจะออกแบบเข้มเลยเนาะฝั่งนึงก็คือจะมาแบบส้มน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์จะเป็นสีทองที่ค่อนข้างชัดแบบนี้เลยคุณผู้ชมมันก็เลยน่าจะเหมาะกับคนแบบผิวเข้มหน่อยแหละแต่จริงๆแล้วถ้าปัดแบบเบามือแตะแบบแตะติ๊งเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถใช้ได้หมดนะคะแต่แค่ปริมาณแล้วก็น้ำหนักมือในการใช้เนี่ยอาจจะต้องแบบสำหรับอันที่ tan to medium อาจจะต้องเบามือนิดนึงแต่ว่าสีชมพูอันนี้ก็คือไม่ได้เบานะเราว่าทุกคนปัดได้หมดเลยแค่ชอบสีโทนไหนระหว่างโทนชมพูกับโทนที่ออกส้มๆน้ำตาลแดงๆนิดนึงค่ะด้วยความที่เนื้อสีเขาชัดมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพาเลทที่เล็กขนาดนี้บอกเลยว่ามันใช้ไม่ต้องเยอะนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเตร็งๆๆนิดนึงนะคะก็
เราคิดว่าแค่เลือกโทนสีที่ชอบนะแล้วก็เป็นไซส์ขนาดที่พกพาไปไหนมาไหนได้กำลังดีด้วยแล้วก็เป็น limited edition นะคะหมด holiday นี้ก็หมดเหมือนกับ eye palette เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าชอบต้องรีบไปตามค่ะสำหรับคนที่เป็น make up lover นะคะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ limited edition แล้วนะคะมันก็จะมีชุดเซตที่เหมาะกับการที่จะเก็บกักตุนเอาไว้เพราะว่ามันมาในไซส์ที่น่ารักมากๆนะคะอย่างอันนี้คือ superstar glow kit นะคะเป็น hollywood beauty light wand ตัว original เนาะสี spotlight นะคะแล้วก็มีตัว glowgasm beauty light wand นะคะอันนี้เป็นเหมือนกึ่ง blush กึ่ง highlight เนาะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาให้ดูนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่บีบเนาะเพราะว่าเรารู้สึกเสียดายนะอันนี้จริงๆเราคงจะเอาไป gift ให้คนอื่นนะคะแต่ว่ามันจะมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือเป็น highlight เพียวๆ1อันแล้วก็อันนี้เป็น blush บวก highlight ในคราวเดียวกันนะคะใครที่เคยชอบเจ้าตัว beauty light wand ของ Charlotte Tilbury นะคะก็น่าจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยคือฮิตติดลมบนมากในอินเทอร์เน็ตนะคะหลายๆคนก็คือชอบมากเพราะว่ามันให้ความแบบฉ่ำแบบที่กำลังสวยนะเดี๋ยวมาลองให้ดูนิดนึงสำหรับ Beauty Light Wand เผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เป็นอันที่มงไปใช้อยู่ปกติเนาะก็คือมันจะเป็นไฮไลท์แบบครีมแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะให้ผิวสวยฉ่ำประมาณอย่างนี้เลยนี่นะคะคือฉ่ำมงสุดๆมันก็จะให้ความแบบผิวฉ่ำไฮไลท์ประมาณอย่างนี้เลยค่ะซึ่งปกติเราก็เอาไว้ดอทๆแบบนี้แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนะคะสวยมากๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกของคุณ Charlotte Tilbury ใครที่ชอบผิวที่แบบมีความโกลว์มีความไฮไลท์นะคะน่าจะชอบชุดเซตนี้เป็นพิเศษค่ะสายลิปสติกก็ห้ามพลาดเซตนี้เลยนะคะหน้าตาน่ารักจิ๋วแจ๋วมากๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดลิปสติกที่มี3อันด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือไอคอนิกมินิลิปทริโอนะคะเดี๋ยวมาแกะดูว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างดีกว่าเนาะได้ลิปสติก Charlotte Tilbury ไป3แท่งในไซส์ Deluxe เผื่อใครที่บอกว่าปกติเป็นคนที่ใช้ลิปแท่งใหญ่ไม่เคยหมดนะคะก็ไซส์จิ๋วๆไปแต่นี่ก็ไม่ได้จิ๋วมากนะคือไม่ใช่จิ๋วแบบกิ๋วแบบทาลำบากนะคะมีอะไรไหนบ้างเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าแต่อันนี้ขอไม่ swatch นะเพราะว่าจะgifting อีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะมอบให้คนอื่นนะจะมีลิป3แท่งแบบนี้ค่ะใน3สีด้วยกันนะคะมันจะมีเป็น Matte Revolution 2สีด้วยกันนะคะทางซ้ายฝั่งนี้เนาะกับทางขวาอันนี้จะเป็นรุ่น KISSING นะคะ Matte Revolution จะมีสี Pillow Talk Medium แล้วก็ Walk on No Shame นะคะส่วน Kissing Lipstick เนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่า Stone Rose นะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะฮิตมากๆเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็น3แท่งที่ไม่ได้เล็กเลยนะคือถ้าบิดออกมาเต็มเนี่ยก็คือแบบใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมก็คือใช้ได้นานอยู่นะต้องห้ามทำหักต้องหมุนกลับลงไปดีๆได้ลิปไป3แท่งแบบน่ารักเลยแล้วก็เป็นสีที่เราคิดว่าใช้ได้ในช่วงฮอลิเดย์นี้คือมันไม่อ่อนไปไม่นูดไปนะคะแล้วก็เป็นสีที่ปกติเราจะไม่ค่อยเจอในชุดฮอลิเดย์คิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าชุดนี้นะคะใครที่เป็นสายที่ชอบลิปสติกคุ้มสุดๆชุดสุดท้ายที่อยากจะเอามาแนะนำกันนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ายืนพื้นยังไงใครใช้ก็สวยนะคะนั่นก็คือ Charlotte Tilbury Pillow Talk นั่นเองนะคะอันนี้คือ Pillow Talk on the go kit นะคะก็จะเป็นชุดที่มีแต่ผลิตภัณฑ์สี Pillow Talk ล้วนๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น Deluxe Size หมดเลยนะคะ Liner Mascara Lip Liner ตัว Matte Beauty Blush Wand นะคะแล้วก็ตัว Matte Revolution Pillow Talk นั่นเองนะคะใครที่ชอบสี Pillow Talk อยู่แล้วอะเราคิดว่าชุดเซตเนี่ยคือคุ้มมากแล้วก็ซื้อให้ใครเป็นของขวัญน่ะก็รอดแน่นอนนะคะไม่พลาดชัวร์นะบางคนอยากซื้อสีที่เขาได้ใช้แน่ๆแต่ไม่รู้จะซื้อสีอะไรนะคะเราก็รู้สึกว่า Pillow Talk ตัวเนี้ยเหมาะที่สุดเลยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ Charlotte's Magic Gifting Universe นะคะจักรวาลของของต่างๆที่คุณ Charlotte Tilbury นะคะเขาจัดเป็นชุดเซตมาให้เราได้ช้อปปิ้งกันในช่วงปีใหม่นี้นั่นเองนะคะหลายๆอย่างนะเริ่มมีจำนวนน้อยมากๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้จริงๆนะคะก็รีบพุ่งกันไปได้เลยที่เคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury ทุกสาขานั่นเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury ทั้งหมดรวมถึงของที่เป็น Holiday Collection แบบนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็รีบไปจับจ่ายกันนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะพลาดนะคะส่วนใครที่อยากจะดู Holiday Gift Sets อื่นๆที่มุมมันจะเอามาแนะนำนะคะยังไงรอติดตามกันเดี๋ยวเรามีมาเพิ่มแน่นอนนะคะจะพยายามไปโกยหาของที่มันน่าสนใจนะคะเอามาสิงคุณผู้ชมในช่วงปีใหม่นี้กันนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ